เขาเพิ่งจับปลามานะอุ้ยอุ้ยคุณบอกว่าอะไรปะเราเป็นยูทูบเบอร์ต้องซื้อตัวใหญ่ฮะว้าววันนี้เนื้อสุกโอ้โหดีมากไม่ให้หรอกเธอไหนปลากระป๋องเธอเขาเพิ่งจับปลามานะอุ้ยอุ้ยปลาอะไรคะปลากระป๋องปลากระพงปลากระพงกลัวคุณยูนทำอะไรคะปลาสามรสลาบพีปลาสามรสดัดลาบพีสี่รสได้ไหมได้ครับล้างข้างในด้วยค่ะจ้าเธอล้างแป๊บเดียวมันเสร็จได้ไงอ่ะล้างแล้วล้างมานานแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเธอมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับผมจะทำปลาทอดสามรสชาติอ๋อพริกกระเทียมทอดนะครับใช่เปล่าปลาสามรสราดพริกอาหารนี้เรามีสตอรี่นะครับตอนผมคบกับส้มตอนเล็กๆใช่ไหมครับยังไม่รู้จักอาหารไทยเท่าไหร่นะครับแต่วันนั้นส้มบอกว่าเนี่ยพาไปกินร้านอาหารอร่อยอร่อยน่าจะเธอชอบอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นผมก็กินอาหารเนี่ยวันนั้นผมก็ชอบมากนะครับแต่ว่าผมก็ลืมมานานแล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงผมก็คิดถึงมากก่อนใช่ไหมครับก็เลยวันนี้ผมจะพยายามทำอาหารนี้คือสามรสชาติใช่ไหมครับวันนั้นผมกินแล้วก็หวานเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มก็เหมือนส้มตำนี่แหละเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่ใช่เหรอสามรสชาติไทยนะเธอเป็นคนไทยหรือเปล่าแม่สามรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มใช่ไหมครับเห็นไหมอ้าวแล้วสามรสมันไม่มีเผ็ดเหรอไม่มีเผ็ดคือมันไม่ใช่สามรสชาติแล้วก็วันนี้ผมก็ซื้อปลามาผมก็อยากจะใช้ปลามินนะครับปลานิลปลานิลแต่ปลานี้น่ะมีแต่ไซส์เล็กอย่างเดียวก็เลยวันนี้ผมก็ซื้อปลากระป๋องมาปลากระพงปลากระพงมานะครับบ้างปลาเป็นไหมคะต้องบ้างปลาสิจ๊ะบ้างเป็นไหมเป็นสิจ๊ะรู้จักคำว่าบ้างไหมหรอทำให้มันช่วงนี้เขาเก่งแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะยุนไม่รู้สักอย่างใช่ไหมแล้วช่วงนี้ยุนรู้ทุกอย่างใช่ปกติผมก็ไม่ชอบกินอาหารแบบรสชาติหวานนะครับอาหารนี้ก็คือรสชาติหวานนะครับวันนั้นผมก็กินแล้วก็รสชาติหวานแต่ว่าอร่อยวันนั้นจำได้ปะเขาบอกว่าไม่กินไม่กินจริงเหรอเออเอ้าเขาจำไม่ได้วันนั้นผมจะบอกว่าไม่กินไม่กินเธอกินคนเดียวเขามันไม่กินปลาหวานอะไรเงี้ยแต่ว่ากินคำหนึ่งปุ๊บไม่หยุดเลยประมาณสักห่างกันเธอประมาณเดี๋ยวมันพอทอดแล้วมันก็หดต้องหุงข้าวไหมต้องกินกับข้าวดิเดี๋ยวแม่ไปตั้งหม้อให้ครับวันนี้ผมก็ต้องทำให้แบบอร่อยจริงๆอ่ะทำให้อร่อยก็ข้าวก็เสียแม่ก็ฝากเขาไว้กับเธอแล้วเนี่ยแค่ทอดอย่างเดียวก็อร่อยน่าจะวันนี้อร่อยได้แล้วตอนแรกผมก็อยากซื้อใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่ายูนบอกว่าอะไรปะเราเป็นยูทูบเบอร์ต้องซื้อตัวใหญ่ฮะแต่หนูบอกว่าเท่านี้ก็พอน่าจะอันนี้ก็เพราะว่าแม่เกาหลีนั่นแหละเหลือดีกว่าไม่พอพูดอย่างนี้ตลอดก็เลยผมก็ติดแม่แล้วแม่ยุนก็เป็นคนใหญ่เหมือนกันใช่แค่ประมาณนี้ได้แล้วก็ทักเกลือนิดๆเหมือนเชฟไหมเกลือไม่ต้องเยอะนะถ้าเกลือเยอะก็เค็มเนาะโอ้ยรู้สึกว่าหัวจะแตกอ่ะเขาตัดเยอะไปหรือเปล่านี่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงอ่ะทำยังไงดีครับกำลังจะคนหนึ่งครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ต้องใส่เครื่องเยอะพริกแบบอย่างนี้แต่พริกอันนี้ก็ทนแล้วก็มันไม่เผ็ดเท่าไหร่เนาะรัดผักชีด้วยนี่หั่นขอบขอบแล้วก็วันนี้เขาก็ทำกระเทียมแบบเยอะๆนะเพราะว่าอันนี้ผัดกระเทียมเยอะๆอร่อยเออวันนั้นเขาจำได้จะตอนนี้ไว้ใจแล้วแหละยืนเก่งแล้วแม่เขาแม่ชมว่าเก่งอะทำมันดีใจแม่เขาพูดไปงั้นแหละอย่างน้อยก็กับข้าววันละมื้อเฮ้ยมีคนทำให้กินเราก็ต้องกินปลาบ้างอะทุกคนกินหมูกับไก่อย่างเดียวก็ไม่ได้ตอนนี้สมองไม่ค่อยจะดีประมาณนี้ได้ปะเขาคิดว่าระยะเยอะก็แบบน้ำพริกแล้วนี่พอได้แล้วแล้วก็ใส่ปลาก่อนนะค่อยเอาลงค่ะอย่าปล่อยแรงนะเขาก็ยังงงอะไรรู้ปะไทยวัตถุดิบไม่เยอะแต่ว่าทำไมได้มันมีหลายรสชาติอ่ะไม่รู้โอ้ก็ทำน้ำเหนียวๆไงอ่ะน้ำตาลปิดไงโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เขาเต็มทำตัวแบบไม่ผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่เธอมีอะไรบ้างอ่ะอาหารเกาหลีที่เขาแนะนำให้เธอกินอร่อยจำไม่ได้เฮ้ยเขาก็มีหลายซองจามาเกี่ยวกับอาหารของเธอทำไมเธอไม่มีอ่ะก๋วยเตี๋ยวถั่วเอออันนี้ก็คือความทรงจำที่ไม่ดีของเขา
คนละครึ่งคนละครึ่งสวยมากตอนนี้สวยขึ้นหลุดแล้วรู้ไหมที่ขอทอดให้มันไม่ติดทอดอะไรน้ำมันต้องถึงขนาดนี้เลยนะอ๋อต้องใส่น้ำมันใช่ให้น้ำมันมันลอยน้ำมันเยอะๆใส่ปลาลงไปลอยอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ได้น้ำมันก็เลยติดคล้องปลามันไปติดต้นกระทะมันก็อย่างนี้แหละยังไม่เป็นไรยังไม่พังเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ที่เกาหลีก็ทำอันนี้กินได้นะเขาก็ตอนนี้คิดแล้วเดี๋ยวโควิดจบใช่ไหมเราก็ทำอาหารไทยให้แม่กับเพื่อนกินนะคะว่ะต้องไปดีแล้วเธอก็ยังไม่ทำแพสปอร์ตเขาก็ไม่พาต่อไปเราอย่าไปทำกันใจใช่ไหมคุณแม่แม่ให้มาละกันเราไปกินเนื้อจระเข้กันไหมเนื้อจระเข้ใช่เนื้อจระเข้ส้มชวนไปกินเนื้อจระเข้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจอยากไปกินดีหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยทุกคนช่วยคิดให้หน่อยนะครับไปดีหรือว่าไปไม่ดีผมจะตามคอมเมนต์ทุกคนดีกว่าแม่ผมจะองนะครับไม่ค่อยนะระวังหักลูกว้าวดีไหมเดี๋ยวต้องดูหมาด้วยนะชูถ้าเราออกมาแล้วก็มาถ่ายไปก็โอ้โหมีปัญหาต้นพันน้ำพริกใช่ไหมครับใช้น้ำมันนี้ได้ใช่ไหมครับแม่วันนี้เก่งนะจ๊ะน้ำมะขามใส่น้ำทับปีอย่างนี้เลยเหรอครับเติมก่อนแล้วก็ช้อนเพื่อเติมหวานดูก่อนกะดูก่อนโอ้ยได้กินนี่แล้วได้กินแบบโซดาน้ำจิ้มอ่ะแม่เราลิปใส่น้ำหรือเปล่าครับเพราะว่ามันกระเทียมก็ยังไม่ทอดเลยอ่ะอ๋อรีบใส่ซอสใช่ไหมกินกระเทียมดิบก็อร่อยนะเค็มหน่อยเค็มต้องคิดว่าต้องใส่น้ำตาลปิดนิดหน่อยอีกนิดหน่อยไหมครับไม่ว่าหวานไปแล้วนะให้ส้มเค็มเพราะว่าอาหารนี้เธอก็เป็นแนะนำให้เขาไงเธอลองชิมมีอะไรต้มอีกไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้าเธอโอ้โกบ้าว้าวไม่ต้องไปราดหัวมันนะมาตามร่องตกเนื้อตัวน่ากินจังว้าวก็ทำง่ายนะอืมว้าวหิ้วมาทางหม้อเลยเหรออยากกินอะไรก็เติมกินได้ไงนั่งเลยคันนั่งทุกคนนั่งเลยเธอกินข้าวเยอะแค่ไหนวันนี้ปกติของเขาประมาณนี้ก่อนนะจ้ะไม่พอก็บอกเขาอันนี้ของแม่ว้าววันนี้เนื้อสุกโอ้โหดีมากนี่โอ้โหเธอเอาไหมไม่ให้หรอกอร่อยมากอร่อยแบบจริงๆแล้วอาหารอร่อยกว่านะอันนี้คือทำยังไงไม่ได้เดี๋ยวกินที่บ้านก็โอเคปกติเขาชอบกินก้าวดกอยู่ตรงนี้อ่ะก้าวดกหลังปลาก้าวดกหลังปลาเอ้ยเธอต้องมีเครื่องเยอะจริงๆวันนี้วัตถุดิบมันไม่เยอะใช่ไหมครับมีแต่ปลากับอะไรนะกระเทียมพริกก็ได้กินอร่อยแบบนี้เนาะรสชาติเผ็ดอย่างนิดหน่อยก็อร่อยใช่ไหมครับนี่อร่อยแม่เราพลาดแค่นี้เองเจียวกระเทียมมันเหลืองอันนี้นี่วันนี้น้ำโซดาน้อยนิดนึงจริงๆต้องทำน้ำโซดาพอเยอะๆนะว่าปลาก็มี2ด้านใช่ไหมด้านบนก็อร่อยแต่ว่าด้านหลังอ่ะอีกด้านนึงไม่มีเลยกำลังจะไม่มีโซดแล้วนะครับทุกคนอีกด้านนึงดูเยอะลูก
ส้มอะไรเป็นลูกยังไงนะเนี่ยตักให้แม่แม่บอกว่ากระดูกเยอะๆป้าเขาเอาออกให้ตอนนี้จำอะไรไม่ค่อยได้ลูกเลยทำกับข้าวเมนูปลากินใช่ไหมผมก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมก็หาโทรศัพท์ป่วยอ่ะจริงๆเราก็กินหมูกับไก่น้อยลองได้แล้วนะครับผมคิดว่านะต้องกินผักด้วยปลาด้วยอย่างนี้นะแม่กินผักนะยูนี่ไม่กินผักเลยผักตรงไหนครับผักชีแย่งกินผักชีกินอร่อยปลาก็ดีปลามันย่อยง่ายใช่เนี่ยกินข้าวเวลาเนี้ยกำลังดีกลางคืนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมากินเลยใช่เมื่อคืนนี้ลูกแม่ลูกคุณมาต้มมีกินตอนดึกจริงไม่น่ากินนะแต่มันงั้นบอกไม่ถูกไม่ก็ดูยูทูบของกินหรอครับก็เลยหิวส้มก็เหมือนกันเมื่อวานก็ยังเสียงกินอะไรนะ ASMR เหรอกินไก่ทอดเสียงแบบกึกๆผมก็ได้ยินแล้วก็ค่อยหิวหิวอ่ะแม่ดูนั่นดูการทำอาหารหิวจำได้ไหมครับตอนแรกๆอ่ะผมก็อัดวิดีโอเคประมาณ1 ทุ่ม 1 ทุ่มครึ่งอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าดูเวลานี้ดูรายการยุ่นแล้วก็หิวมากก็เลยกินข้าวอย่างนี้อ้วนแน่ๆก็เลยผมก็เปลี่ยนอัปโหลดอ่ะ5 โมงครึ่งแม่ก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ผมก็ยังไม่บอกใครเลยเวลาอย่างเงี้ยที่บ้านนอกเขาเรียกอะไรรู้ไหมแดดล่มลมตกทุกคนตอนนี้กี่โมงรู้ไหมครับตอนนี้แค่4 โมงเองนะ แต่รู้สึกเริ่มจะประมาณ1 ทุ่มอะไรเงี้ยผมจะทำกับข้าวแบบอาหารไทยบ่อยดีกว่าดูซ้อมอ่ะวันนี้ซ้อมก็โอ้โหข้าวอร่อยใช่ถึงข้าวอร่อยได้ด้วยวันชดดีอ่ะโอ้ยผมอิ่มแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าปลาเล็กอ่ะกิน3 คนไม่พอแน่ๆเลยอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่เล็กนะครับทุกคนตอนนี้กินจานนึงพอดีแกะเนื้อตรงเนี้ยกินไปอิ่มแล้วครับเห็นไหมวันนี้ทำเมนูกินได้3 คนอร่อยดีกินพอดีได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ทำเยอะแล้วนะเจอครัวจิ๋วไปไม่ทำเยอะแล้วใช่ไหม โอเคนะครับวันนี้เราจะกินปลาขับกระพง3 รสราดพริกราดยากมากราดพริกเสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้เผ็ดอร่อยดีนะครับอยากให้พร้อมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ